อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนหาแนวทางที่เหมาะสมในการจ่ายเงิน 2,000 บาทตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็มีทั้งหมด9ล้านคนแบ่งเป็นผู้ประกันตนเนี่ย8ล้านคนแล้วก็บุคลากรภาครัฐอีก1ล้านคนด้วยกันข้อสรุปล่าสุดออกมาแล้วครับว่ารัฐบาลจะจ่ายเป็นเช็คขีดคล่อมพร้อมระบุชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โดยในส่วนของผู้ประกันตนนั้นรัฐบาลจะจ่ายเช็คไปยังสถานประกอบการของลูกจ้างส่วนผู้ที่ตกงานแต่ยังได้รับสิทธิ์อยู่ให้ไปติดต่อรับเช็คที่สำนักงานประกันสังคมนะครับจะเริ่มจ่ายเช็คตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง8เมษายนนี้ส่วนบุคลากรภาครัฐจะได้รับเงินเข้าบัญชีเงินเดือนครับไปเนี่ยพูดง่ายก็เหมือนเป็นกึ่งคูปองนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเช็คก็จะทำให้การปลอมแปลงหรืออะไรมันมีปัญหามันยากนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เขามั่นใจนะครับว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยมีการกระตุ้นจากทางภาคเอกชนส่วนรองนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์สภาวสุก็บอกว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเช็คสามารถจะนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ภาคเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการโดยอาจได้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% หรือหากยังไม่ใช้นะครับสามารถนำไปเข้าบัญชีเงินฝากของตัวเองเพื่อเบิกเงินสดไปใช้ภายหลังก็ได้สำหรับบุคลากรภาครัฐที่ไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดการซื้อสินค้าจากการใช้เช็คนั้นทางรัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการผ่านทางสำนักงานกพ.หากมีความต้องการใช้เช็คเหมือนกันก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ด้วย